ข่าวน้องแพนหายไปไหนคือหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันสุก active hashtag ปกติจะมี3คนแกนนำ active เราไปไหนแกนนำของเราตอนนี้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใช่ครับน้องแพนเค้กนะฮะก็กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งควงพี่โยยศวดีนะฮะไปด้วยในฐานะของนักกีฬาครับนี่ไงนักกีฬาตัวจริงคือจริงๆน้องแพนเนี่ยตั้งแต่อยู่สาธิตเกษตรแล้วเขาเป็นนักวิ่งนะอันนี้ตัวจริงเลยเขาเป็นนักกีฬายาวมากใช่ก็ดูทรงเขาดิเขาไปร่วมงานแถลงข่าวเชิญชวนคนญี่ปุ่นนะฮะไปร่วมงานวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ของไทยภูเก็ตทอน2017นะครับเทศกาลวิ่งที่ได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับน่าไปมากเลยอ่ะเจ๊อยากจะวิ่งใช่ไหมอยากไปงานนี้จะมีเดือนธันวาคมฝึกทันนะ8-10ธันวาคมนะฮะซึ่งแพนเนี่ยก็อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจและก็การต้อนรับสาวแพนอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยขณะที่สาวแพนและก็พี่โยอยู่ที่นั่นนะครับก็มีการฟิตซ้อมร่างกายอย่างต่อเนื่องนี่ดูสิฮะแพนนี่หุ่นดีจริงๆเลยเนอะทรงเป็นนักกีฬาจริงนะฮะก็มีการฟิตซ้อมเพราะว่าในวันจริงเนี่ยเดี๋ยวทั้งสองสาวเขาจะต้องวิ่งมาราธอนผ่านเส้นทางสุดโหดครั้งนี้ด้วยสำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถไปสมัครวิ่งได้โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook ภูเก็ตทอนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องแพนไม่ได้มาอ่านข่าวแต่ว่าน้องแพนก็มีคลิปเนี่ยจะมาฝากเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องแพนเลยแล้วกันนะครับครับพี่เอกพี่โมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเช้าของเราด้วยนะคะพอดีว่ามาปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะก็วันนี้ฝากพี่ที่น่ารักทั้งสองคนด้วยแล้วเจอกันนะคะได้เลยพี่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดไหนบอกแพนจะมาพูดทำไมให้แม่แพนมาพูดล่ะคะนั่นแพนค่ะคล้ายๆคุณแม่คุณลูกคล้ายๆกันแหมนะ